想听兄弟我想听兄弟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 想Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. พบกับผมอับดุลอาซิซอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับเฮอริเคนเรมอนทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ของเม็กซิโกที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ด้านเจ้าหน้าที่เผยว่าเฮอริเคนจะอ่อนกำลังลงและไม่น่าจะขึ้นฝั่งเม็กซิโกท่าเรือและโรงเรียนในเมืองอาคาปูลโกเมืองตากอากาศของเม็กซิโกยังคงปิดทำการและเกิดดินถล่มบริเวณเนินเขาหลังเมืองเนื่องจากฝนตกหนักแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายด้านประชาชนเริ่มออกมาสัญจรตามปกติเพราะฝนเริ่มน้อยลงในช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐอเมริกาลดระดับความรุนแรงของเฮอริเคนเรมอนลงเหลือระดับ1และคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนในวันนี้ขณะที่พายุเรมอนอยู่ห่างจากชายฝั่งรัฐเกเรโรไป161กิโลเมตรและอยู่ห่างจากฝั่งชายฝั่งเมืองอาคาปุลโกไปทางตะวันตกเฉียงใต้225กิโลเมตรมีความเร็วลมคงที่121กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีทิศทางออกห่างจากเมืองซึ่งคาดว่าไม่น่าจะขึ้นฝั่งเม็กซิโกอีกเมืองอาคาปุลโกยังมีผู้ประสบภัยพายุรุนแรงเมื่อเดือนที่แล้วพำนักอยู่ตามศูนย์พักพิงอยู่ประมาณ 5,700 คนหลังจากเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมเพราะพายุ2ลูกกระหน่ำทั้ง2ฝั่งของประเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า150คนเสียหายราว 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 186,000 ล้านบาทพบกับข่าวไว้ได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์